ครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่ทำข้าวครัวอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทำเมนูอะไรครับเนี่ยเมนูไข่ปลาหมึกทอดนะคะแล้วก็มีจิ้มซีฟู้ดด้วยของโปรดของพวกเราใช่ไปงานวัดก็คือซื้อกับมาตลอดเมนูเด็กอ้วนจริงเห็นบอกว่ารอบนี้วัตถุดิบไม่เยอะเพราะว่าไข่ปลาหมึกทอดเนี่ยเราสามารถซื้อไข่ปลาหมึกแบบสำเร็จรูปได้ใช่ไหมแล้วก็ทอดแต่ว่าที่หาซื้อแล้วแบบไม่สามารถถูกปากเราได้ก็คงจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะว่าแม่ต้องทำเท่านั้นมาเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่านะครับอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเทียมแล้วก็มีเป็นพริกขี้หนูใช่ไหมแม่ใช่ค่ะต่อมาก็จะเป็นรากผักชีมะนาวแล้วก็ผักชีโรยหน้าอันนี้ก็จะเป็นไข่ปลาหมึกนะคะโอ้แน่นๆเลยจริงค่ะวัตถุดิบของเรานะครับก็มีไม่เยอะเลยนะแม่ใช่แต่ทีเนี้ยก็เหมือนที่พี่ฟิล์มบอกว่าถ้าอยากอร่อยมันเด็ดตรงที่น้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเด็ดขนาดไหนนะวิธีการทำยากไหมแม่ไม่ยากค่ะก็แค่เอาไข่ปลาหมึกไปทอดแล้วเราก็ตำน้ำจิ้มใช่ใช่วันนี้น้ำจิ้มจะอร่อยเป็นพิเศษเพราะน้องฟิลจะเป็นคนตำเย้เนี่ยกิบเนี่ยกิบต้องตาให้แม่ทำพี่อยากได้เด็ดเด็ดอ่ะเอาหนูตำแม่ปูกันโอเคนี่ส่งผมอะไรก่อนส่งผมก็ตื่นเช้าไงแล้วคือแม่ก็เร่งแม่ว่าเฮ้ยเร็วๆหน่อยพ่อจะถ่ายแล้วก็คือปกติใช่ไหมอ่ะนี่น้องฟิลจะติดเก็บตรงนี้แบ่งหน้ามาขึ้นใช่ไหมใช่เพราะหน้ามามันจะบางๆใช่ไหมแต่วันนี้แม่บอกรีบแล้วคือคนอื่นเสร็จไปแล้วไงตอนแรกจะติดกิฟต์แหละแต่คือคนอื่นเสร็จแล้วก็ไม่ติดก็ได้ก็เลยกลายเป็นส่งมาหัวโตๆหลิมๆหัวโตเหมือนพ่อดูดิมาซอยตรงนี้ด้วยไงผมก็เลยแปลกๆหน่อยส่งมาใครดู TikTok ก็น่าจะคุ้นชินกับชื่อสมผมนี้สมผมอะไรคะทรงงอกมางั้นเดี๋ยวเรามาทำมันเลยดีกว่านะครับค่ะเริ่มจากอะไรก่อนแม่ทอดก่อนเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มไปทอดปลาหมึกแล้วเดี๋ยวให้น้องฟิล์มตำน้ำจิ้มโอเคครับมาลุยทำไมของทอดอยู่ตรงนู้นล่ะก็พี่ฟิล์มบอกว่าจะทอดเองนี่แต่ว่ากระทะของแม่ก็จะเป็นอันนี้ทุกคนอันนี้คือที่เอาไปกินกับเซตปิกนิกหรอวะใช่ค่ะสามารถวางบนเตาแก๊สแบบนี้ได้เลยเราจะได้เหมือนแม่ค้าไงอ๋อใช้ตะหลิว2อันแล้วก็คั่วๆๆเลยใช่ใช่ถูกต้องแต่คั่วให้มันสุกไม่เอาคั่วให้มันไหม้นะพูดเยอะมาทำมาเลยยังไม่ทันลงกระทะเลยเราใส่น้ำมันหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยว้าวอุ๊ยดูดิพ่อไข่ปลาหมึกเราเน้นๆค่ะใช่ไม่ได้ใส่แป้งด้วยจริงตามวัดอร่อยก็จริงแต่แป้งเยอะไปหน่อยรอบนี้เราสามารถเลือกได้แล้วมันจะขายไข่เขาเปิดฮูดหน่อยแล้วนั่นแหละอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเปิดฮูดระบายอากาศก่อนนะโอ้เนี่ยแหละมาเราก็หลบเลยปล่อยกระเด็นโดนพี่ฟิล์มคนเดียวใช้เลยใช้เลยใช้เลยผลสรุปใครทำอ่ะฝั่งน้องเนี่ยแม่สายคือเราเป็นห่วงไงแต่เราอยู่ไกลมากเลยห่วงจริงทางๆแบบห่วงใช่ครับเฮ้ยทีเดียวเลยอ่ะแม่ทีเดียวเลยนี่กระทะใหญ่พ่อมันถ่ายใกล้ๆอ่ะรูปจะได้สวยเฮ้ยมันซูมได้รูปนี่นะตัวเป็นแม่นาคได้ไหมเอาตัวจืดๆต่อไม้เฮ้ยสวยสวยสวยเต็มกระทะเลยแม่นี่นี่เลยค่ะเราค่อยๆพลิกกับแม่ใช่ค่ะค่อยๆเดี๋ยวเราเบาไฟนิดนึงมันจะได้แม่พลิกเองได้ไหมเดี๋ยวหนูไปตำให้อ่ะโอ้ยยังไม่โดนซ้อมเหรอซ้อมไว้ก่อนยังไงเดี๋ยวก็โดนดูอุ้ยแม่พลิกแล้วพ่อโอ้ยอย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเด็ดมากเลยนะอุ้ยพ่อแม่เขายื่นอันนี้ให้แล้วเหมือนพ่อว่าไปนะอย่าจะทำน้ำจิ้มเราจะได้กินร้อนๆโอเคลองถอยแม่งห่างก่อนดูฝั่งนู้นอันนี้ก่อนไหมเพราะว่าไม่น่าเหลืออุ้ยแต่กลิ่นมาแล้วหอมมากใช่ดูดิน่ากินอ่ะครับผมมาฝั่งนี้แล้วใส่พริกค่ะอย่างแรกแม่บอกใส่พริกใส่เหมือนนี่ได้ไหมได้อย่าเสียงดังสิลูกคนกันสูงอ่ะใส่กระเทียมร้องต่อมานะคะต้องใส่กระเทียมแม่ก็ร้องใส่กระเทียมไปหมดเลยใส่หมดเลยไปอ่ะใส่แม่แต่แค่นี้แล้วก็ตำให้แหลกก่อนเหมือนครกมันเล็กไปอ่ะแม่ไม่เล็กไม่เล็กใช่ป่ะนี่ค่ะ
นี่ก็คือใส่ทุกอย่างไปแล้วนะคะจะมีพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีคิดว่ามันจะมันออกจากครกหมดแล้วอ่ะก็คงไม่เละก้าหั่นมะนาวก็หั่นไม่เป็นอ่ะเรียบร้อยฟิวหั่นมะนาวไม่เป็นเหรอแม่ใช่ไม่เป็นไม่ได้เลยไหนรู้หน่อยหั่นมะนาวยังไม่ได้อ่ะอะไรของคุณครับเนี่ยสิ่งนี้หั่นได้นี่นี่เนี่ยแม่สอนแม่สอนนี่ข้าวช่วงแม่สอนรอบหน้าฟิวลืมนะคะหั่นช่วยชึบหั่นอย่างนี้ชึบชึบอย่างนี้แค่เนี้ยได้ยังแล้วอันเนี้ยมันคืออะไรได้ได้เหมือนกันอร่อยไม่อร่อยจะแซ่บไม่แซ่บอยู่ที่น้ำจิ้มเลยนะใช่ค่ะนี่เป็นไงใส่แตกต่างเปล่าไม่ไหม้นะดูดีนะกรอบๆเลยอร่อยอีกคนไม่ได้แข็งๆแล้วใช่ไหมใช่เลยว้าอันนี้ที่ใช้กรรไกรเลยเหรอลูกใช่แม่บอกมาเรียบร้อยสวยเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปทำอะไรคะแม่เครื่องปรุงแล้วค่ะน้ำตาลอันนี้แล้วแต่ความชอบแม่อันนั้นน้ำตาลนะไม่ใช่ผงชูรสนะสีเหมือนผงชูรสเลยใช่นี่ผงชูรสอยู่นี่คือต้องใส่นะไม่ใส่ไม่ได้ไม่อร่อยเดี๋ยวเรากะชิมอีกทีปรุงตามรสชาติที่ชอบเลยใช่ค่ะเอาฟิวบีบมะนาวค่ะไหนดูสีมะนาวหรอกฟิวฮะบีบมะนาวยากไหมลูกยากมากงั้นรอก่อนแม่ขอชิมเลยอีกอันนึงเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเปรี้ยวปากเนาะอ่ะเสร็จละเห็นไหมฮะกินไหมครับเด็ดจริงๆเลยแม่เผ็ดอ้าวไอ้เราก็เลยเปรี้ยวขาดอะไรขาดเค็มรู้ว่าขาดทุกอย่างโถขาดทุกอย่างขาดความอร่อยอะทุกอย่างได้หมดยกเว้นอร่อยเอ้าฟิวลองดูแม่เอาเต็มช้อนเลยพริกด้วยอย่าๆๆๆจะได้ลิ้มรสได้เอาแล้วจะช่วยพี่ฟิล์มทำอันนั้นหน่อยได้มั้ยได้ไม่เอาแล้วแบบรอบสองว่าฝืนฝืนว่าอร่อยไม่เอาอ้ายเพดาก็ใส่พริกไปขนาดนั้นเอาละครับตอนนี้นะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเด็ดจริงจริงเป็นไงแม่ฝั่งนี้สุกหรือยังเอ่ยสุกแล้วค่ะเห็นไหมน้ำจิ้มเราเสร็จปลาหมึกเราก็สุกค่ะนี่โอเคนะครับผมตอนนี้นะครับปลาหมึกของเราก็ทอดเสร็จน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ yeah. เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับบอกเลยเมนูนี้ทำง่ายมากนะครับพร้อมเลยค่ะยังอ๋อ ก่อนใช่ไหมสว่างไปจ้ะโอ้ขนาดนั้นเลยนะไม่เป็นหรอกอ้าวฟิวเมื่อกี้จิ้มน้ำจิ้มอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่เหรอฝั่งนี้พ่อแซวมันเนื่องอะแบบหลงหลงหลงเลยแม่อันนี้คือส่วนไหนอะไข่หรือปะหรือว่าอะไรมันไข่ทั้งสองอันน่ะลูกเอาเลยแต่ว่าอันนี้มันดูแบบกรอบๆฟิล์มชอบมากอุ้ยขออนุญาตทั้งคำนะคะเนี่ยเด้งมากเด้งมากใช่ไหมกรอบเน่ๆมันต้องกินอย่างนี้นี่วิธีการกินนะคะให้มันแซ่บๆพวกนี้ค่ะไปแต่แล้วเอาละนะโอ้ยแล้วถ้าดูแสงออกปากเลยอ่ะอันนี้พริกออกปากแซ่บๆน้ำจิ้มเป็นไงคะน้องฟิวที่ชิมไปเมื่อกี้พี่ฟิวหวานอร่อยกลมๆเฮ้ยมันแซ่บแล้วตัวไข่ปลาหมึกอ่ะคือมันเด้งหนึบใช่ใช่มันดีอ่ะมันสดมันดึงอ่ะอร่อยอ่ะดูดิ
ฟิล์มเท่านี้จะไม่ซื้อแล้วจะมาแบบทำเองละเนาะได้แบบเน้นๆนะแม่เนาะนั่งนี้เลยเกินปุยมุ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยแม่เมนูนี้เวลาไปกลางเต็นท์ทำกินได้ไหมได้ใช่เลยใช่ป่ะเพราะมันอุ่นๆด้วยเหมือนแบบทอดไปกินไปนะใช่อร่อยอร่อยยังไงพี่ฟิล์มมันเด้งจริงด้วยใช่ตรงนี้อร่อยมันดึงออกให้หน่อยได้ไหมอ่ะอยากชิมอร่อยอ่ะว้าวเราเด็กๆเราจิ้มแค่นี้ก็พอแล้วเราเด็กๆรู้สายแซ่บแบบจิ้มเยอะๆครับอันนี้หนึบๆมันๆกว่าใช่อร่อยอร่อยคนต้องชิมใช่ไหมใช่เพราะว่ามันแซ่บที่ซีฟู้ดแล้วก็ตัวปลาหมึกเนี่ยเขาทอดเราทอดได้หนึบๆใช่เนาะกำลังดีเลยนะครับโอ้โหใจอ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะแม่พาเข้าครัวนะครับปลาหมึกทอดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเมนูง่ายๆที่ใครก็ทำกินได้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้งั้นขอตัวไปทานก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว